ทำคลิปอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติจ้ะคือแบบเราก็ต้องอยู่บ้านกันเนาะเพราะว่าตอนนี้โควิดนะคะทุกคนก็ระวังตัวกันด้วยนะคะจะออกไปไหนก็ใส่แมสใส่หน้ากากนะคะแล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้เรียบร้อยนะเป็นห่วงนะคะทุกคนก็คือวันนี้มาพบแอร์แล้วก็ดูเสื้อสิจ้ะสะท้อนแสงจ้ากล้องนี่แบบสีเขียวแบบโหนีออนอะไรขนาดนั้นพี่ก็คือจะมาบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วทุกคนแอนไม่ได้กินข้าวเช้าเลยแล้วตอนนี้แอนกำลังจะออกไปหาอะไรกินไม่ได้ออกไปคือจะลงไปหาอะไรกินที่ห้องครัวนะคะคือตอนนี้เราอยู่กันในห้องนอนอยู่เลยจ้าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วเขาไม่ได้กินห้องนอนก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยคือไม่ได้กำลังลุกจากเตียงหรือว่ากำลังตื่นนอนอะไรเวลานี้นะคือแบบแอนตื่นตั้งแต่9โมงแล้วเหมือนจะเช้านะแต่ก็ไม่เช้าก็ใส่ดีแล้วก็แต่เล่น TikTok ทำนู่นทำนี่แล้วก็แบบโอ้ลืมกินข้าวแล้วตอนนี้หิวมากจ้าเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันไปดูว่าวันนี้มีอะไรกินไม่งั้นเราก็ต้องหาอะไรกินเองตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องครัวแล้วนะคะทุกคนก็คือไม่มีอะไรกินจ้ะเฟลเลยจ้าก็คือต้องหาอะไรกินเองแล้วก็คือกินอะไรอะมาม่าเหรอก็คือเราตุนมาม่าไว้นะคือเราตุนมาม่าไว้คือแบบคุณแม่ซื้อมาแบบหลายกล่องมากๆเลยคือกลัวนะคะออกไปไหนไม่ได้ไงคุณแม่กลัวโรคแล้วคุณแม่ก็เลยซื้อทุกอย่างตุนเอาไว้แล้วตอนนี้เราจะกินอะไรดีอะคะทุกคนก็มีมาม่าแล้วก็มีไข่ก็คือบอกก่อนนะว่าแอร์ทำกับข้าวไม่เป็นนอกจากต้มมาม่าแล้วก็ทอดไข่แค่นั้นเดี๋ยวเรากินไข่เจียวแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปทอดไข่กันดีกว่าง่ายง่ายสตาร์โอ้เอ๊จ้าไปจ้าทำไข่เจียวกันไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวเสร็จแล้วค่ะไข่เจียวของเราเสียใจทุกคนมันไหม้ไปหน่อยไม่หน่อยแล้วมั้งคือแบบแอใช้ไฟแรงเกินอ่ะแต่ไม่เป็นไรเนาะเรามากินกันดีก่อนนะคะหิวแล้วทุกคนค่ะตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำความสะอาดห้องกันนะเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะไปเป็นอีแจ๋วกันไปค่ะไปทำความสะอาดห้องกันทุกคนคะมาเริ่มทำความสะอาดห้องกันกวาดห้องเป็นอันดับแรกนะจ๊ะมาทำความสะอาดห้องกันค่ะทุกคนเนี่ยค่ะแอร์ก็จะกดกวาดถูๆห้องแบบนี้แหละค่ะแล้วก็แอร์ก็ไม่ได้ทำเป็นประจำทุกวันนะคะทุกคนบอกไว้ก่อนเลยคือคนเรามันก็ต้องมีขี้เกียจบ้างอะเนาะคือแอร์จะทำประมาณวัน2วันทำครั้งเนี้ยคือถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ก็คือฝุ่นจ้าอยู่ไม่ได้เลยจ้ารกมากๆเนี่ยค่ะก็ต้องเก็บได้เก็บทุกอย่างที่แบบกองกันอยู่นะคะเก็บให้เรียบร้อยเก็บให้เข้าที่นะแล้วอันนี้ก็คือจะมาทำความสะอาดผมเนาะก็คือจะเอาไปแบบสะบัดผมอ่ะมันก็ฝุ่นอ่ะเนาะถ้าเราแบบกางไว้แบบเนี้ยก็ต้องทำความสะอาดมันหน่อยเนาะก็คือปกตินะคะถ้าแอสทำความสะอาดไปด้วยแอสก็ฟังเพลงไปด้วยเต้นไปด้วยก็คือไม่ได้จริงจังอะไรกับมันมากเนาะก็คือแบบทำเล่นๆให้เป็นความสุขของเราอ่ะคือตอนนี้ก็อยู่บ้านช่วงโควิดด้วยก็ต้องหาอะไรทำนะทุกคนเพราะว่าปกติอ่ะเราก็ไม่ได้อยู่บ้านทุกวันถูกปะไปนั่นไปนี่ได้ออกไปเที่ยวได้ทำนั่นทำนี่แต่พอมาอยู่บ้านทุกวันมันก็รู้สึกเบื่อเหมือนกันนะก็ต้องหาอะไรทำในชีวิตนะคะก็คือทุกคนก็เหมือนกันนะก็หาอะไรทำในชีวิตนะคะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแอร์กวาดบ้านถูบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาพักผ่อนของเราก็คือปกตินะคะแอร์ก็นั่งดู Netflix หรือไม่ก็ฟังเพลงเล่นเกมอะไรแบบนี้นะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันดีกว่าเนาะมาทำมาเพราะว่าเราไม่มีอะไรจะทำแล้ววันว่างๆของเราก็คือเราจะมาเล่นเกมกันแล้วค่ะเนี่ยค่ะคือเราก็เล่นขานเอาไว้อยู่นะถึงแบบเลเวล13คือถึงด่าน13ก็คือปวดหัวแล้วปวดหัวก็เลยไม่เล่นจ้าตอนนี้ก็
เรามาเล่นกันดีกว่านะคะก็คือเขาถามว่าหาสีที่เข้มที่สุดนะจะสองสีนี้มันก็เข้มเหมือนกันปะเนี่ยน้ำตาลกับน้ำตาลเนี่ยมันเข้มเหมือนกันปะมันใช่น้ำตาลหรือเปล่าหายังไงอ่ะเกมนี้มันตลกกระแรงมากๆเลยอ่ะเกมตอแหลคือแบบให้เราทำอะไรก็ไม่อยู่ดูไกลๆเนี่ยหรอสีมันจะเปลี่ยนไหมไม่ใช่หรือว่าแบบต้องให้นั่งผสมสีอะไรอย่างนี้ดึงเขาว่าเข้มที่สุดออกมาไม่ใช่เห็นผลที่ดิฉันเล่นค้างเอาไว้สงสัยปัญหายากตรงนี้แหละก็เลยไม่เล่นทำลูกพิถีทางนะคะ A few moments later สีที่เข้มที่สุดสีที่เข้มที่สุดแล้วก็คือคำถามอะไรวะลองนับดูมีผมกี่เส้นโหเยอะมากเลยอ่ะเฮ้ยพ่นมันหอดได้แล้วคือไงไม่ต้องนับหรอเพราะมันไม่ใช่ผมที่แท้จริงปะมันต้องหลอกสามเส้นลองตอนนี้เราก็จะไปต่อเรื่อยๆนะมันจะต้องทำเร็วๆนะคะทุกคนช่วยให้เป็ดน้อยได้ดื่มน้ำดื่มสิอ่ะเอาเป็ดไปกินน้ำข้อง่ายๆหน่อยทำให้สมการเท่ากันก็ได้ไง 0.7 บวก 0.3 ก็เป็น1 1บวก 1ก็เท่ากับ2ตอบยังไงอะก็ทำให้รู้ว่าเราไม่ได้โง่คณิตศาสตร์นะเนี่ยมาอันไหนกินได้ไม่เห็นมีอันไหนกินได้สักอันเลยถังน้ำนี่คืออะไรลอยเท้าหรือหรือว่าอะไรนี่คืออะไรอ่ะนี่เก้าอี้ปะโซฟาจานคำถามก่อนกินได้ไม่มีไม่ได้หรอกับหัวสิเกมพวกนี้ต้องเล่นแบบตลกอะไรขย่าสิทำไงอ่ะถือมันมันปังก่อนเนี่ยไปใส่จานเนาะเนี่ยแบบช่วยเขาหน่อยช่วยยังไงอ่ะเคยยาวหรือวะแบบให้มันล่าเริงทำอะไรได้บ้างช้างเหรอเอาเขาว่าช้างลงมาขยายปะให้หายทำไงอะไรอ่ะช้างน้อยโดดเดียวนี่ไงเดี๋ยวเขา
าอยู่เป็นเพื่อนฉันหน่อยมาเล่นเราทำไมอ่ะอะไรอ่ะ Later รอเดี๋ยวเดียวไม่เขาว่าเขารอขึ้นมาอะไรอะไรอยู่ก็มีเขาว่าขันลอกขึ้นมาคือไม่ได้ทำอะไรเลยแค่เหมือนก๊อปปี้วางปะ อะไรวันเนี้ยเป็นเกมที่งงนำยีราฟใส่ตู้เย็นพิเศษสิอ่ะตู้เย็นเล็กกว่าเล่นจะฉลาดแล้วจ้าว่ามันต้องใหญ่ยังไงแกจะทำให้ฉันดูโง่ไม่ได้นะเกมเนี้ยช่วยยีราฟให้ได้กินแอปเปิ้ลยืดมันว่ายืดมันเหมือนเมื่อกี้ไม่ได้วะทำไงอะเขย่าปะแอปเปิ้ลมันจะตกเมื่อกี้มันลงมาเว้ยแต่มันโยกนะมันบอกว่าผิดแกมีแต่ไม่ฉันดูโง่ดึงคอมาขึ้นมาพอแล้วจ้าทุกคนไม่เล่นแล้วเราไปทำอย่างอื่นกันดีกว่าคือแบบเล่นแล้วปวดหัวมากตอนนี้ก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากให้แอ้เล่นเกมนี้ให้ดูแบบแอ้จะทำคลิปแยกให้เลยนะคอมเมนต์มาแล้วแบบเรามาเล่นด้วยกันดีกว่าคือแบบตอนนี้แอ้ปวดหัวมากคือไม่อยากจะเล่นต่อแล้วไม่เอาแล้วก็คือเอาไว้ตรงนั้นแหละนะคะทุกคนเราไปทำอย่างอื่นกันดีกว่าดูว่าแอ้จะทำอะไรตอนนี้แอ้คิดว่าแอ้จะเอารูปลงคอมเพราะว่าแบบเมมเต็มจ้าคือวันนั้นอะไปถ่ายรูปใช่ไหมทุกคนก็คือปกติเลยก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วมันขึ้นหมอเมมเต็มคือแบบฮะน่าจะเต็มเพราะแบบพวกวิดีโออะไรอย่างงี้มากกว่าแบบรูปไม่น่าจะเต็มนะก็เดี๋ยวเราไปเอารูปเอาวิดีโอเอาอะไรทั้งหลายออกจากโทรศัพท์กันนะคะคือเยอะมากเลยทุกคนคือแบบแอบจำไม่ได้แล้วว่าแบบแอบรูปเลยลงไปบ้างตอนนี้ก็คือนั่งหาจ้าว่าแบบรูปไหนลงแล้วรูปไหนยังไม่ได้ลงเยอะสุดแล้วนะแล้วก็กำลังจะนั่งดู Netflix นะคะเนี่ยค่ะทุกคนเราเพิ่งเปิดดูเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราขอตัวไปดู Netflix ก่อนนะคะแฮ่ทุกคนก็ตอนนี้เป็นเวลา 3:00 นแล้วนะคะก็คือเราดูซีรีส์กันเพลินเลยจ้าคลิปครบอะไรก็ไม่ได้ถ่ายจ้าจนแบบคิดได้เว้ยว่าแบบถ่ายวอล์กอยู่วันนี้แอ้ก็ไม่มีอะไรแล้วอะก็แอ้กำลังจะไปอาบน้ำนะคะทุกคนก็เลยว่าจะมาจบบอกให้ทุกคนนะคะก็จะมาบอกว่าทุกคนอยากให้แอ้ทำคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะคะแอ้จะทำคอนเทนต์ตามที่ทุกคนคอมเมนต์มานะคะหรือว่าอยากจะดูแบบรีวิวเปิดห้องนอนอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์มานะคะยังไงก็ไว้เจอกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้แอ้ด้วยนะคะไปแล้วบาย